ลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ชายไร้หัวร่างใหญ่ในชุดคลุมสีดำโหดเหี้ยมอำมหิตและไร้ซึ่งความเมตตาซึ่งจะออกมาพร้อมกับอาชาคู่ใจและดาบสีดำเล่มใหญ่ในทุกๆค่ำคืนเพื่อออกล่าหัวของผู้คนถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่หลายคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยในรายการ Horror Characters วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับตัวละครสยองจากนวนิยายคลาสสิกที่มีรูปลักษณ์ที่ชวนติดตาซึ่งเขาจะปรากฏตัวมาพร้อมกับม้าสีดำขนาดใหญ่และดาบหรือขวานคู่ใจเขาเป็นชายไร้หัวที่ชื่นชอบการควงดาบและหวดวงสวิงเพื่อเด็ดหัวใครก็ตามที่เขาพบเจอกับ The Headless Horseman จาก Sleepy Hollow เรื่องราวเริ่มขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่18ณเมืองชนบทเล็กๆทางภาคเหนือซึ่งได้เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาขึ้นโดยเหยื่อแต่ละรายนั้นจะถูกตัดหัวจนขาดสะบั้นและที่สำคัญนั้นไม่เคยมีใครได้พบหัวของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมเลยแม้แต่คนเดียวอีกฝั่งหนึ่งของประเทศณกรุงนิวยอร์กอีคราบอดเคนเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มใหม่ไฟแรงที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์และกำลังพยายามพิสูจน์กับทุกคนว่าในทุกๆครั้งที่มีคนตายนั้นเราควรจะวิเคราะห์และชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายก่อนไม่ใช่การจับแพะมาชนแกะและเลือกที่จะลงโทษใครก็ได้และด้วยความเปรี้ยวนี้เองเคนจึงถูกผู้พิพากษาส่งไปยังเมืองเล็กๆทางภาคเหนือเมืองที่ลือกันว่ามีชายขี่ม้าหัวขาดไล่ตัดหัวผู้คนมานานแล้วกว่าครึ่งเดือนเมืองแห่งนั้นมีชื่อว่า Sleepy Hollow หลังจากมาถึงณ Sleepy Hollow เคนได้สัมผัสถึงความผิดปกติมากมายทั้งความเงียบอึมครึมและความโศกเศร้าสิ้นหวังได้ปกคลุมเมืองแห่งนี้ไว้หมดแล้วจากนั้นเขาก็ได้เข้าพบกับเหล่าบรรดาหัวหน้าชุมชนนำโดยบอตัสแวนทัสเซลคุณหมอโทมัสแลงคาสเตอร์สาธุคุณสตีวิกผู้พิพากษาแซมมวนฟิลลิปและเจมส์ฮาร์ดินบุ๊กเจ้าหน้าที่นิติกรรมเมื่อเคลนพบคนใหญ่คนโตแล้วเขาจึงเริ่มทำการสืบสวนทันทีโดยทวนคดีให้ทุกคนฟังว่าได้มีคน3คนถูกฆ่าตายที่นี่คนแรกคือปีเตอร์แวนการ์เรตและลูกชายเดิร์กแวนการ์เรตต่อด้วยหญิงแม่ไม้วิชชิปแต่เคลนหารู้ไหมว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของชายขี่ม้าหัวขาดที่ออกอาวาสหวดดาบและขวาไล่ตัดหัวชาวบ้านมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งชื่อที่แท้จริงของชายขี่ม้านั้นยังไม่มีใครทราบแต่เขาเคยเป็นอดีตทหารรับจ้างที่เจ้าหญิงเยอรมันส่งตัวมาในแถบนี้เพื่อควบคุมชาวอเมริกันให้อยู่ในอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษแต่เขาต่างจากทหารคนอื่นตรงที่เขาชื่นชอบการฆ่าผู้คนและจะมาพร้อมกับอาชาคู่ใจและจะไล่ตัดหัวศัตรูอย่างบ้าคลั่งแถมยังเหลาฟันให้แหลมคมเพื่อเพิ่มความหวาดหวั่นแก่ทุกคนที่พบเห็นจนกระทั่งในเวลาต่อมาเขาถูกสั่งขึ้นบัญชีแดงและถูกเหล่าทหารอเมริกันสังหารลงได้ด้วยการตัดหัวของเขาด้วยดาบของเขาเองและตอนนี้เขาได้ลุกขึ้นมาจากหลุมเพื่อแก้แค้นทุกคนอีกครั้งแต่มีหรือที่เรื่องเล่าสุดสยองพันนี้จะทำให้คนอย่างเครนกลัวได้แต่ถึงอย่างไรด้วยความมั่นหน้ามั่นโหนกของเครนเขาจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่าจะต้องหาตัวฆาตกรรายนี้ให้จงได้และในคืนนั้นเองโจนาธานแมสเบดหนุ่มชาวไร่ก็ต้องกลายเป็นเหยื่อรายที่4ของชายขี่ม้าไปอีกรายเมื่อเคนทราบข่าวเขาจึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุโดยทันทีและเริ่มใช้ความรู้ที่สั่งสมมาจำลองสถานการณ์เหตุฆาตกรรมสยองนี้ The stride is gigantic. The attacker rode Masbeth down. Turned his horse. Came back to clean the head.ผนวกกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์สุดล้ำเพื่อพิสูจน์วิธีการที่ใช้ฆ่าจากนั้นหน้างานศพของโจนาธานเครนได้ทราบข้อมูลจากผู้พิพากษาฟิลลิปว่าจริงๆแล้วเหยื่อของการฆาตกรรมในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด5คนไม่ใช่4แต่ข่าวนั้นกลับถูกปิดไว้เครนจึงได้ขุดหลุมศพของเหยื่อฆาตกรรมครั้งนี้ขึ้นมาทั้งหมดและนำศพของแม่ไม้บิชิปไปผ่าพิสูจน์จนได้ทราบว่าแท้จริงแล้วแม่ไม้นั้นถูกฆ่าตายในขณะที่กำลังตั้งท้องและในขณะที่เครนกำลังมาหาผู้พิพากษาฟิลลิปเพื่อเค้นความจริงชายขี่ม้าก็ได้ควงดาบมาฟันคอของผู้พิพากษาจนขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเขา Oh my God. Thank you.
เรื่องนี้มันทำให้เคนเสียส่วนไปชั่วขณะแต่เมื่อเขาตั้งตัวได้เขาก็ออกเดินทางไปยังหลุมศพของชายขี่ม้าเพื่อเผชิญหน้ากับปีศาจตัวต่อตัวและได้ทบทวนเงื่อนงำทั้งหมดอีกครั้งกับลูกชายของแมสเบธจนพบว่าโจนาธานแมสเบธนั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกจ้างของปีเตอร์วันการ์เรตและก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมครั้งแรกพ่อลูกวันการ์เรตนั้นได้ทะเลาะกันอย่างหนักและได้เรียกโจนาธานแมสเบธขึ้นไปด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นเคนก็ได้พบกับถ้ำลึกลับซึ่งภายในนั้นมีแม่มดปริศนาที่ได้บอกทางให้แก่เคนเพื่อไปยังสถานที่พำนักของชายขี่ม้าเคนได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ทรงโบราณตั้งตระหง่านอยู่ซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูระหว่างสองภพ Tree of the Dead และได้รู้ความจริงอีกว่าศพของชายขี่ม้านั้นถูกขโมยหัวไปฉะนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาจากหลุมมาอาละวาดและทวงหัวคืนจากนั้นชายขี่ม้าก็ได้ลุกขึ้นจากหลุมอีกครั้งเขาได้ไล่ล่าฆ่าชาวเมืองอย่างบ้าคลั่งเคลนได้เข้าต่อสู้กับชายขี่ม้าอย่างกล้าหาญจนโดนแทงสลบจากนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาได้รวบรวมสติสตางค์และเริ่มลงมือทบทวนหลักฐานที่มีทั้งหมดอีกครั้งจนสุดท้ายก็ได้ทราบความจริงว่าพ่อลูกวันกาเลตนั้นได้ทะเลาะกันเรื่องพินัยกรรมเนื่องจากวันกาเลตคนพ่อต้องการที่จะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่แม่ไม้บิชชิปและลูกในท้องซึ่งตนนั้นได้แอบคบเป็นชู้ไว้แต่หากมีคนได้ไปขโมยกระโหลกของชายขี่ม้าขึ้นมาเพื่อหวังจะใช้งานปีศาจในการอำพรางคดีฆาตกรรมนี้เมื่อพ่อลูกวันกาเลตได้ตายลงคลาวซวยก็ได้ตกมาเป็นของแม่ม่ายในลูกในท้องและสุดท้ายกับโจนาธานแมสเบธที่ถูกวันกาเลตคนพ่อเรียกไปเซ็นชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมซึ่งถือเป็นใบสั่งตายของเขาใครบางคนกำลังบงการชายขี่ม้าอยู่ใครบางคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพินัยกรรมและคนคนนั้นคือบอตัสแวนทัสเซลจากนั้นเครนได้แอบเห็นแคทเธอรีนาลูกสาวของแวนทัสเซลนำหลักฐานทั้งหมดที่เครนหามาได้ไปเผาเพราะต้องการปกป้องพ่อของเธอและในคืนนั้นเองชายขี่ม้าก็ได้ลุกขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งซึ่งตอนนั้นทุกคนได้ไปรวมตัวกันอยู่ที่โบสถ์ของเมืองและแวนทัสเซลก็ได้บอกกับเพื่อนของเขาว่ามีคนคิดจะตลบหลังเขามีคนคิดฆ่าเขาและเขาต้องสืบหาคนคนนั้นให้ได้แต่เขายังพูดไม่ทันจบก็โดนชายขี่ม้าเก็บไปซะก่อนซึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากจนเครนงงและตั้งตัวไม่ทันจนสุดท้ายในเช้าวันต่อมาเครนตัดสินใจที่จะยอมแพ้และกลับกรุงนิวยอร์กแต่ในระหว่างเดินทางกลับเขาก็เกิดคิดบางอย่างออกเป็นขนาดเดียวกันกับที่แคทเธอรีนาถูกจับตัวไปและคนคนนั้นก็คือคุณนาแวนทัสเซลภรรยาของบอตัสและเป็นแม่เลี้ยงของแคทเธอรีนาเครนจึงได้รีบควบม้าไปช่วยแคทเธอรีนาโดยทันทีซึ่งในระหว่างนั้นคุณนาแวนทัสเซลก็ได้เผยแผนการทั้งหมดออกมาให้แคทเธอรีนาฟังว่าเมื่อครั้งยังเยาว์เธอและแม่ของเธอโดนตระกูลแวนการ์เดตสาปส่งจนต้องออกไปอยู่ในป่ามันทำให้แม่ของเธอต้องตายและเมื่อเธอได้เห็นชายขี่ม้าโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาเธอก็ได้เสนอตัวแลกวิญญาณกับซาตานเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะกลับมาล้างแค้นทุกๆคนที่ทำกับเธอและครอบครัวของเธอไว้พร้อมกับจะแย่งชิงทุกๆสิ่งมาจากแวนการ์เดตและแวนทัสเซลจากนั้นเครนก็ได้มาถึงและพยายามช่วยทุกคนจากชายขี่ม้าอย่างสุดความสามารถหลังจากการต่อสู้อยู่นานเครนก็ได้ชิงหัวของชายขี่ม้ามาได้แล้วก็ได้นำมันกลับไปคืนให้เขาและตอนนี้ชายขี่ม้าก็ได้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้ง Horseman! จากนั้นเขาก็ได้กลับไปยังนรกแต่ก่อนที่จะกลับไปเขาก็ได้นำคุณนายแวนทัสเซลไปด้วยและจ้องมองหน้าเธออย่างมีความสุข
สุดท้ายทั้งเคลนแคทเธอรีนาและลูกชายของโจนาธานแมสเบดก็ได้ย้ายมาอยู่ในกรุงนิวยอร์กและใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเรื่อยมาและก่อนที่จะลากันไปผมก็ได้หยิบ13เกร็ดความรู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Sleepy Hollow มาฝากกันครับ 1. ภาพยนตร์เรื่อง Sleepy Hollow นั้นได้ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง The Legend of Sleepy Hollow ของผู้แต่งวอชิงตันเออร์วิงซึ่งเล่าเรื่องราวในปี1790ณหุบเขาอันเงียบสงบนามว่า Sleepy Hollow อีคราบอดเครนครูหนุ่มขี้ประจบและเชื่อในเรื่องของโชคลางได้เดินทางมายังณสถานที่แห่งนี้เพื่อแข่งขันกับบอมโบนอันธพาลประจำเมืองเพื่อแย่งชิงหญิงสาวนามว่าแคทเธอรีนาแวนทัสเซลและในคืนนั้นเองเขาก็ได้ถูกติดตามไล่ล่าโดยชายขี่ม้าไร้หัวเพื่อหวังจะปิดชีวิตของเขาและแน่นอนมันทำให้เครนหนีหายไปจากเมืองโดยทันทีและแคทเธอรีนาก็ได้แต่งงานกับรอมโบนส์ซึ่งในหนังทางทีมงานและผู้กำกับได้เปลี่ยนเรื่องราวและปูมหลังตัวละครใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 2. เรื่องราวปูมหลังชายขี่ม้าในภาพยนตร์นั้นก็ถูกดัดแปลงมาเช่นกันเพราะสาเหตุของการหัวขาดของชายขี่ม้าในนิยายเรื่อง The Legend of Sleepy Hollow นั้นเขาโดนยิงด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่จากสงครามในช่วงปฏิวัติอเมริกาแต่ในหนังนั้นกลับโดนแค่กลุ่มทหารเล็กๆฟันคอด้วยดาบของตัวเอง 3. วอชิงตันเออร์วิงผู้แต่งนิยาย The Legend of Sleepy Hollow ได้เล่าว่าชื่อของอีคราบอดเครนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากพันเอกอีคราบอดเบนเน็ตเครนที่มีชีวิตอยู่จริงเกิดในปี1787และได้ร่วมเข้าต่อสู้กับสงครามในปี1812ซึ่งเขาทั้งคู่ได้พบกันในปี1814และมันทำให้เออร์วิงประทับใจเขาเป็นอย่างมากจนนำมาตั้งชื่อเป็นตัวละครหลักในนิยายของตน 4. ภาพยนตร์เรื่อง Sleepy Hollow เป็นการร่วมงานครั้งที่3ของผู้กำกับทีมเบอร์ตันและนักแสดงมากฝีมืออย่างจอห์นนี่เดฟก่อนที่ต่อมาทั้งคู่จะกลับมาร่วมงานกันอีกหลายต่อหลายเรื่องแถมยังสร้างปรากฏการณ์และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลกได้อีกด้วย5. จอห์นนี่เดฟเคยเล่าว่าเขาอึดอัดใจเล็กน้อยที่ต้องเล่นเป็นชายหนุ่มที่แสดงความรักกับคริสติน่าลิชชี่หญิงสาวที่รับบทเป็นแคทเธอรีนาแวนทัสเซลเพราะเขารู้จักเธอตั้งแต่9ขวบ 6. ผู้กำกับของเรื่องอย่างทีมเบอร์ตันได้บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสยองแนวโกธิกของมาริโอบาวาและแฮมเมอร์ฟิล์มโปรดักชั่นซึ่งเบอร์ตันได้นำพล็อตการสืบสวนสอบสวนมาจากหนังเรื่อง Q Baby Q ของบาวานำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเป็นการเคารพอีกด้วยเจตเบอร์ตันกล่าวว่าเขาเกลียดหนังสยองขวัญหลายเรื่องที่ชอบให้เด็กๆ เป็นกลุ่มที่ต้องรอดชีวิตจากการฆาตกรรมของคนร้ายดังนั้นมันจึงไม่ใช่กับเรื่องนี้เพราะเหยื่อรายหนึ่งในหนังถูกตัดหัวในขณะที่กำลังตั้งครรภ์และเด็กน้อยคนหนึ่งก็ถูกลากออกมาจากห้องใต้ดินและโดนตัดหัว 8. นักแสดงและทีมงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความรู้สึกที่เดินไปรอบฉากของ Sleepy Hollow นั้นราวกับว่าคุณกำลังเข้าไปเดินในหัวของทีมเบอร์ตันก้าภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดง3คนที่ต่อมาได้ร่วมแรงบนภาพยนตร์ชุด Star Wars เริ่มที่คริสโตเฟอร์ลีที่ต่อมาได้รับบทเป็นเคาดูกูเอียนแมคเดมิกที่ต่อมาได้รับบทเป็นพาลาทีหรือดาร์ธซีเดียสและเรย์พาร์คสตันแมนที่ต่อมาได้เล่นเป็นดาร์ธมอลและอีก5คนจากแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์เริ่มที่มิเรนดาลิชาร์สันที่ต่อมาเล่นเป็นลิต้าสกิเตอร์ไมเคิลเกมบอนที่ต่อมาได้กลายเป็นศาสตราจารย์สุดยิ่งใหญ่อย่างอัลบัสดับเบิลดอร์ริชาร์ดกิฟฟินที่ต่อมาได้กลายเป็นลุงโบนอนจอห์นนี่เดฟที่ได้กลายเป็นพ่อมดมืดแห่งยุคอย่างกรีเดิร์ดกินเดวัลและโทนี่มอสลีย์ที่พากย์เป็นกรอฟน้องชายของแฮกริด 10. เบอร์ตันบอกว่าฉากกังหันลมในตอนท้ายเรื่องนั้นเป็นการให้ความเคารพต่อหนังเรื่องแฟรงเกนสไตน์ในปี1931แถมยังอ้างอิงถึงเรื่องแฟรงเกนวินนี่หนังสั้นที่เขาเคยกำกับเมื่อปี1984ด้วย 11. ฉากไล่ล่าตอนท้ายเรื่องนั้นแท้จริงแล้วจะต้องมีการที่ตัวของชายขี่ม้าหัวขาดนั้นลุกเป็นไฟด้วยแต่ก็ถูกยกเลิกไปเพราะปัญหาในการผลิต 12. เบอร์ตันได้แสดงความเคารพต่ออนิเมชันเรื่องหนึ่งของดิสนีย์อย่าง The Adventure of Ikrabot and Mr. Todd ในปี1949ซึ่งเป็นฉากที่เครนกำลังข้ามสะพานอยู่และได้ยินเสียงกบอยู่ใต้สะพานและชายขี่ม้าหัวขาดก็ได้ออกมาไล่ล่าตามลำดับ 13. ฉากที่ปีเตอร์แวนเกเรตถูกฆ่าและเลือดได้กระเด็นไปโดนใบหน้าของหุ่นไลกาเป็นฟักทองที่ใช้ในฉากเปิดเรื่องของอนิเมชัน Stop Motion เรื่อง The Nightmare Before Christmas ในปี1993และนี่ก็เป็นเรื่องราวและความเป็นมาของปีศาจชายขี่ม้าไร้หัวในตำนานที่เป็นภาพจำในวัยเด็กของใครหลายคนและในตอนต่อไป Horror Character จะพายพบกับตัวละครสยองตัวไหนจะเลอะเทอะเหนอะหนะมากแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดของคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดกันนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ